กลับมาสู่รายการเราอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Twilight Show และนี่คือช่วง Talk Show ซึ่งปกติแล้วเราก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นสาระแล้วก็มามอบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับแต่ว่าในตอนนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้วันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นสาระยิ่งกว่าที่เคยเป็นอีกนะครับท่านผู้ชมครับในปีใหม่นี้ใครๆก็ทุกคนเลยก็อยากจะได้สิ่งดีๆในชีวิตอยากจะมีอะไรใหม่ๆอยากจะได้รับความดีทุกๆอย่างเข้ามาในชีวิตอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะมีชีวิตที่สมหวังเพราะใครๆก็มุ่งหากันในความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่วิธีที่จะได้ความสุขกับชีวิตจริงๆนั้นเป็นอย่างไรลองยึดถือสิ่งเหล่านี้ดูดีไหมลองฟังในสิ่งเหล่านี้ดูดีไหมวันนี้รายการเราก็ถือว่ามีโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเพราะวันนี้ทางรายการนะครับได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับท่านได้กรุณามาอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้เพื่อจะมาแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยทั้งหมดในวันนี้อีกคราหนึ่งครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทางรายการรู้สึกยินดีเหลือเกินที่พระคุณเจ้าได้กรุณากับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งและนี่เป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่วันนี้เพิ่งจะเป็นวันที่2ในการออกอากาศสู่ประชาชนชาวไทยอยากจะให้พระคุณเจ้าได้แสดงธรรมอันเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเมื่อกี้ผมได้พูดกับคนดูไปบอกว่าใครๆก็อยากจะได้รับความสุขในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นตอนนี้มาพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าเคยบอกกับพวกเราลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายว่าในจิตใจนั้นน่ะถ้าอยากมีสุขไม่อยากมีทุกข์ให้ภาวนาพุทโธการให้ภาวนาพุทโธนั้นมีประโยชน์อย่างไรพระคุณเจ้าการภาวนาพุทโธสำหรับผู้ไม่เคยสนใจกับการภาวนาพุทโธแล้ว ก็เห็นว่าพุทโธนี้สู้เพลงลูกทุ่งลูกกรุงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงหลั่งไหลไปหาฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเสียมากต่อมากลืมคำว่าพุทโธไปเสียแต่ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วคำว่าเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนั้นมันเป็นถังขยะไปเท่านั้นพุทโธนี่เลิศเลยที่สุดพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ขึ้นมาจากการภาวนาเพื่อความรู้จะเรียกว่าพุทโธก็ไม่ผิดเพราะคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้พระองค์บำเพ็ญภาวนาเพื่อทรงรู้ทรงเห็นตามหลักความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพุทโธอย่างเต็มดวงนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เลิศเลอด้วยการภาวนาพุทโธพระสงฆ์สาวกที่ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งสอนในการภาวนาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อความรู้ความเห็นส่วนบทธรรมใดที่จะเป็นคำบริกรรมนั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวแล้วแต่จริตนิสัยของผู้ชอบภาวนาเช่นธรรมโมก็ได้ถ้ายังจะเอาสังโฆก็ได้สำหรับชาวพุทธเราในทั้งสามคำนี้คำใดคำหนึ่งเป็นคำบริกรรมแล้วจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตจิตขวอยคว้าหาที่พึ่งหาความสุขความเจริญแต่ความสุขความเจริญไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดก็ขวอยคว้าไปตามความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนซึ่งมักจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ซึ่งผิดหวังไปเสียด้วยเหตุการณ์ที่ไม่เคยเสาะแสวงหาความสุขที่ถูกทางจึงต้องอาศัยบทคำแนวทางที่ให้ถูกทางเช่นท่านสอนให้ภาวนาเพื่อใจจะได้สงบ ลงกับคำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้น พุทโธนี้เป็นเครื่องยึดของใจ ใจถ้าไม่มีที่เกาะที่ยึดแล้วก็ขวอยคว้าผิดพลาดจุดแล้วหาความสงบไม่ได้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่ตนเองท่านจึงสอนให้มีบทธรรมที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างแล้วแต่จะถูกจริตนิสัยของตน
แล้วก็นำคำบริกรรมที่ถูกจริตเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเข้าสู่จิตใจยึดคำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมมีสติจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมนั้นไม่ให้จิตสายแสออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจที่มักจะฉุดลากใจออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเสมอจึงต้องห้าม หากห้ามใจไม่ให้ออกไปสู่อารมณ์เหล่านั้นด้วยคำบริกรรมแทนเช่นพุทโธพุทโธถ้ามันอยากจะคิดไปมากก็ให้ตั้งพุทโธตั้งสติให้ดีบังคับให้มากจิตเมื่อได้รับการอารักขาคือการควบคุมรักษาเสมอแล้วก็ย่อมไม่คิดในทางที่ผิดเช่นคิดทางกิเลสนั้นเป็นสำคัญมากจิตจะมีความสงบตัวเข้ามากับคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธความรู้กับพุทโธก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเมื่อกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเต็มที่แล้วเราจะบริกรรมคำว่าพุทโธก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้นี่เป็นอันดับหนึ่งแต่อันดับที่สำคัญเมื่อใจได้เข้าถึงขั้นละเอียดสุดแล้วนั้นคำบริกรรมจะหายไปเอง เหลือแต่ความรู้ร้อนร้วนเต็มอยู่ในหัวใจให้อยู่กับความรู้นั่นด้วยความมีสติเสียนี่เรียกว่าจิตสงบเราจะหาความสุขเจอในเวลาที่จิตสงบแต่ไม่เจอในเวลาที่จิตว้าวุ่นขุ่นมัวเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟตลอดไปหากสงบลงได้ด้วยคำบริกรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมเช่นพุทโธเป็นต้นนี้เท่านั้นเมื่อจิตได้เข้าถึงความรู้เป็นเต็มดวงแล้วคำบริกรรมนั้นจะหายไปหมดเลยไม่มีเหลือแม้เราจะนึกเคยนึกคำบริกรรมได้อยู่ก็ตามแต่เมื่อจิตได้อิ่มตัวคำบริกรรมกับความรู้กลายมาเป็นอันเดียวกันแล้วก็เป็นความรู้ล้วนๆขึ้นมานึกคำบริกรรมไม่ปรากฏเลยก็ให้อยู่กับความรู้ล้วนๆนั้นเสียด้วยความมีสติจดจ่ออยู่กับความรู้นี้ นี่เป็นความสุขอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในเบื้องต้นสำหรับนักภาวนาเราจะเริ่มเจอความสุขตามที่มุ่งหมายแห่งธรรมนี่เป็นบ่อแห่งความสุขการปราศจากการภาวนานั้นเป็นเริ่มเป็นบ่อแห่งความทุกข์ขึ้นมาล้วนๆในจิตใจไม่ว่าจิตใจใครก็ตามคนเราที่ได้รับความทุกข์นั้นไม่ได้รับความทุกข์ เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำลายเพราะดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดดินลมไม่ได้มาเป็นอันตรายแก่ตัวของเราแต่อารมณ์ของใจต่างหากเป็นเครื่องก่อกวนทำลายตัวเองให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดมานี้เพราะอารมณ์คือที่เกิดขึ้นจากกิเลสความโลภมันก็หมุนไปในทางที่ให้เกิดความอยากได้มากขึ้นให้ได้สมหวังมากขึ้นให้ดีดให้ดิ้นก็สร้างความทุกข์ความทรมานมากขึ้นนี่เรียกว่ากิเลสพาให้หาทุกข์ความโกรธราคะตัณหาก็เป็นเหมือนกันคิดขึ้นมาในแง่ใดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดท่านจึงให้สงบอารมณ์สิ่งเหล่านี้เข้ามาหากเราละมันไม่ได้ก็ขอให้สงบเข้ามาเป็นระยะการพอพักผ่อนหย่อนจิตใจของเราได้สบายแล้วก็เอาผลมาเทียบเคียงกันระหว่างความสงบใจกับการภาวนานี้กับความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตที่เป็นไปตามนาจของกิเลสนี้มีผลต่างกันอย่างไรบ้างเราจะทราบได้ชัดเจนในดวงใจของเราดวงเดียวนี้แหละเวลาจิตอยู่กับธรรมจิตมีความสงบนั่นละความเย็นความสุขปรากฏขึ้นที่ตรงนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศและธาตุต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ผู้มาให้ความสุขความทุกข์แต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้ความทุกข์การภาวนานี่ก็เพื่อชำระสาสางกิเลสที่มาก่อกวนให้เกิดความทุกข์นี่ให้จางไปจางไป
เพื่อใจของเราจะได้สงบอยู่ด้วยธรรมถ้าเป็นน้ำก็สงบแล้วก็นิ่งจากนิ่งแล้วก็ใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดอาบดื่มใช้สอยก็สะดวกสบายจิตใจที่มีความสงบร่มเย็นใสสะอาดแล้วยืนเดินนั่งนอนผาสุกเย็นใจอดบ้างอิ่มบ้างเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังมีมาแล้วด้อมเสียไปเป็นธรรมดาแต่จิตใจรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านั้นไม่ปล่อยวาง ความรู้รอบตัวภายในใจด้วยความสงบใจนี่คือเป็นผู้มีความสุขนี่กะผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างนี้ไอ้ขอให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เวลานี้ ที่หลวงตามีความห่วงใยมากกับพี่น้องชาวไทยถึงกับต้องตะเกียกตะกายตนออกมาเวลานี้ก็เพราะความห่วงใยทางด้านจิตใจเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนด้านวัตถุเงินทองเข้าของดอลลาร์เงินสดเหล่านี้เป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้นเรานำมาเยียวยาสิ่งมันรักษาสิ่งที่มันบกพร่องไปเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนที่บกพร่องอย่างมากทั่วหน้ากันในชาวพุทธแห่งเมืองไทยของเรานี้คือด้านจิตใจกับธรรมอันนี้รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงมากจริงๆเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการสถานที่ใดจึงไม่ละเว้นในการแสดงธรรมเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและธรรมะให้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กันพอได้รู้บุญรู้บาปรู้จักความสุขความทุกข์เกิดจากใจของผู้ใคร่ควรโดยความเป็นธรรมที่หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนทุกวันนี้จึงเน้นหนักทางด้านจิตพาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากใจนี้ทางนั้นธาตุขันธ์ได้รับความทุกข์ความทรมานลำบากด้วยดินฟ้าอากาศหรือกระทบกระทั่งเหตุการณ์ต่างๆนั่นเป็นส่วนของธาตุขันธ์ย่อมเป็นไปได้แต่ใจให้ มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งภายนอกไม่กระทบกระเทือนถึงกับให้เป็นทุกข์มากมายเหมือนกับใจโง่เขลาเบาปัญญายุ่งหาเรื่องหาราว มาเผาตัวเองด้วยความไม่สังรวมใจจึงต้องได้สอนทางด้านธรรมะให้มากที่สุดขอให้มีใจขอให้ใจมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยววันหนึ่งเราเป็นลูกชาวพุทธตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถึงค่ำก็เป็นเวลา12ชั่วโมงรวมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เป็นเวลา24ชั่วโมงเราควรจะหาเวลาเสาะแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจของเราด้วยงานประเภทอบรมจิตนี้บ้างไม่ได้มากเช่นเวลาจะหลับจะนอนควรจะได้วันละ10นาทีเช่นเราเข้าห้องพระไหว้พระเรียบร้อยแล้วตั้งใจทำความสงบสังรวมใจตนเองห้ามความคิดความปรุงที่เคยวุ่นวายสายแสไม่มีวันเฉ็ดหลาบอิ่มพอนั้นเข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมเช่นภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้น ให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธนานเข้าหนักเข้าและเราทำทุกวันจะค่อยเริ่มปรากฏแห่งความสงบปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาภายในใจของเราในขณะเดียวกันเราจะเริ่มเห็นคุณค่าแห่งการอบรมใจให้เกิดความสุขอย่างนี้อย่างนี้ประจักษ์กับใจของเราผู้บำเพ็ญเสียเองจากนั้นเราก็มีความอุตสาห์พยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มจะมีขึ้นมาจากการภาวนาแล้วความเชื่อมั่นในการหาความสุขก็จะเริ่มเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาจากการอบรมใจของเราเพราะใจเป็นตัวประกันความสุขและความทุกข์ที่ความทุกข์เกิดทับถมจิตใจตลอดเวลานั้นคืออำนาจของกิเลสที่เป็นข้าศึกของธรรมแล้วก็มาเป็นข้าศึกของเราผู้เสาะแสวงหากิเลสด้วยความคิดความปรุงไม่มีวันอิ่มพอความทุกข์ซึ่งเป็นผลจากการคิดด้วยทางในทางที่ผิดเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปนั้นก็ทวีรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจนไปเป็นกลายเป็นความทุกข์อย่างมากมายภายในหัวใจของเรา
นี่คือเรื่องของฝ่ายต่ำเรียกว่าข้าศึกของธรรมท่านให้นามว่ากิเลสคำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ของศาสนาแปลออกแล้วว่าคือความ มืดดำภายในจิตใจถ้าเป็นตาก็เรียกว่าตากำลังหลับมองหาอะไรไม่เห็นใจก็ใจมืดบอดไม่มีสติปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งพอเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะพอทำตัวให้หลบหลีกจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ถ้าเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อเมื่อมันครอบอยู่ภายในจิตใจย่อมสร้างทุกข์ขึ้นมาในเวลานั้นครับนี่เป็นของสำคัญการกล่าวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเวลานี้พูดหลงหน้าหลงหลังไม่หลงเลยหน้าใส่หลังพูดเงื่อนต้นเงื่อนปลายก็มีจึงขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยตลอดไปด้วยนะครับนี่ตะกี้นี้พูดเรื่องอะไรมานี่แล้วหลงเงื่อนแล้วไม่หลงเลยพระคุณเจ้า วันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดของชาวไทยที่ได้รับจากพระคุณเจ้า อย่างน้อยที่สุดผมสรุปได้เรื่องหนึ่งว่าถ้าอยากมีสุขอยากให้ชีวิตตัวเองดีวันนึงวันนึงต้องทำจิตตัวเองให้รู้จักสงบให้รู้จักกับคำว่าพุทโธบ้างเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจะหนีพ้นความทุกข์ได้อย่างในปีนี้มี365วันถ้าวันหนึ่งทำอย่างที่พระคุณเจ้าพูดสัก10นาทีต่อวันรับรองว่าวันนั้นในตรงนั้นก็ยังเป็นช่วงแห่งความสุขของชีวิตได้ยังจะพบกับความสำเร็จและก็ความดีได้พระคุณเจ้าขอรับตรงนี้ในช่วงนี้เราพักตรงนี้กันสักครู่ครับเดี๋ยวมีคำถามอีกหลายคำถามที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบเช่นปีนี้จะเป็นอย่างไรปีนี้จะดีไหมจะดีแบบไหนอย่างไรอีกสักครู่หนึ่งผมกราบเรียนถามหลวงตาแน่นอนสักครู่เดียวครับกลับมาสู่รายการเล่าอีกคนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือทอล์คโชว์ของ Twilight Show ในช่วงนี้เราได้คุยกับท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือว่าสมณศักดิ์ใหม่ของท่านนะครับท่านเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับนั่นเป็นสมณศักดิ์ทางโลกที่แต่งตั้งให้ท่านผู้ชมครับในการที่จะพูดคุยกันในช่วงนี้ผมขอเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าการสนทนาธรรมกันตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนให้ตรงกันหน่อยนะครับว่าเวลาเราเคารพนับถือพระไม่ใช่ผีนะครับพระไม่ใช่เทวดาพระไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาหาโน่นหานี่ขอโน่นขอนี่กันพระคือผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราให้ธรรมะให้สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดเมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกเราท่านได้เทศนาทำให้เราฟังอันยิ่งใหญ่มากผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นชาวพุทธคงจะจับจิตจับใจตรงนี้ได้ว่าวันหนึ่งทัก10นาทีนะครับพุทโธในใจและท่านจะพบกับความสงบที่แท้จริงหลายๆคนอยากจะพ้นทุกข์อยากจะหนีห่วงทุกข์แต่ก่อนนอนทุกคืนของท่านท่านคิดเรื่องทุกข์ท่านนอนคิดแต่เรื่องทุกข์อยู่ในใจว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงดีเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นไงท่านไม่ได้เคยคิดเรื่องสุขท่านไม่ได้หาสิ่งดีๆเข้าจิตใจท่านถ้าท่านอยากสงบอยากสุขท่านต้องทำต้องภาวนาบ้างครับแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตของท่านเองจริงไหมขอรับหลวงพ่อจริงจริงตั้งแต่ยังไม่ถามหนุน พูดตอบยังอยากตอบอีกว่าจริงว่างั้นเลย ขอรับ อยากให้ชาวพุทธเราได้ มองอาจมองธรรมกับใจเข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันเราจะได้เห็นความสุขจะมีหลักมีเกณฑ์ในการเสาะแสวงการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ขวยคว้าแบบคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวดังทีมที่เป็นมาอยู่เวลานี้ครับและจะเป็นไปต่อไปข้างหน้าไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่มีธรรมเป็นหลักยึดไว้แล้วการหาความสุขจะไม่มีฝั่งมีฝาล้มเหลวไปเรื่อยจึงต้องมีธรรมกับใจเป็นคู่เคียงกันไป หาความสุขถ้าธรรมพาหาแล้วจะเจอความสุขถ้าให้กิเลสพาหาแล้วหาเท่าไรก็เท่ากับหาฟืนหาไฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ต่างคนต่างหาความสุขด้วยกันเพราะเป็นการขวายคว้าตามกิเลสหลอกลวงให้คว้าน้ำเหลวไปเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนให้มีหลักยับยั้งใจของเราได้แก่การสงบใจ เพื่อจะได้มองหน้ามองหลังมองอดีตเป็นมายังไงมองอนาคตจะเป็นไปยังไงในปัจจุบันซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะก่อเหตุไปทางอดีตอนาคตนั้นเวลานี้เป็นอย่างไรครับเราได้ดูใจของเรา
แล้วดูใจแล้วให้ทำความสงบใจเวลาทำความสงบใจนั้นเป็นการตัดอารมณ์ก่อกวนทางอดีตตัดอารมณ์ก่อกวนทางอนาคตแล้วส่งเสริมอารมณ์ปัจจุบันคือสติกับใจหรือกับคำภาวนาให้อยู่เป็นอันเดียวกันแล้วอดีตอนาคตจะไม่เข้ามารบกวนเมื่อปัจจุบันคือทำที่เราภาวนาเพื่อความสงบใจตั้งใจแน่วแน่เข้าสู่อารมณ์อันเดียวแล้วใจของเราจะสงบเย็น พอเย็นขึ้นมาเท่านั้นเราจะประจักษ์ภายในตัวของเราทันทีว่าความสุขที่เราหามามากน้อยนั้นมาปรากฏเด่นชัดที่ใจในขณะที่ได้อบรมภาวนาเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่เป็นเครื่องประจักษ์กับเราทุกคนเมื่อปรากฏขึ้นแล้วไม่สงสัยจากนั้นเราก็เอาความสงบเย็นใจอันนี้เป็นรากฐานพิจารณาทางด้านอดีตเราผิดพลาดมาประการใดแล้วทางด้านอนาคตเราจะได้สังรวมไม่ให้ผิดพลาดต่อไปจากหลักปัจจุบันที่พิจารณาตนด้วยความรอบคอบแล้วที่จะก้าวเดินในหน้าที่การงานทุกอย่างนี่เรียกว่าผู้มีหลักใจ คำว่าหลักใจนี้อธิบายเพียงขั้นต้นๆของชาวพุทธเราพอให้ได้ยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์ประจำครอบครัวแห่งชาวพุทธทั่วหน้ากันในเมืองไทยเราว่าอย่าได้ปราศจากการอบรมจิตใจเพื่อความสงบด้วยจิตตภาวนาอย่างน้อยวันหนึ่ง24ชั่วโมงขอให้ได้ประมาณสัก10นาทีในขณะจะหลับนอนเสร็จแล้วให้สงบอารมณ์เข้าสู่คำภาวนาเช่นพุทโธพุทโธบังคับจิตให้ดีเพราะพลังของกิเลสกระแสของกิเลสนี้รุนแรงมากนะปกติมันก็ไหลผ่านตลอดเวลาเหมือนแม่น้ำลำธารที่ไหลผ่านตลอดเวลานั่นแหละนี่คือกระแสของกิเลสไหลผ่านจิตใจของเราออกไปสู่ความชั่วช้าละโมกขาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้พระคุณเจ้าครับบางทีเวลาตอนนี้บางคนเขาบอกว่าเขาพยายามจะทำพุทโธพุทโธแต่ที่พอพุทโธพุทโธแรกๆแล้วมันทำไม่ได้เดี๋ยวมันก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นอยู่ดีครับมันเข้ามาอยู่เรื่อยครับอันนี้ต้องพยายามต่อไปว่านี่ถึงได้สอนเรื่องพยายามบังคับครับพอเวลากระแสของกิเลสมีกำลังมากนั้นคำว่าภาวนาพุทโธนี้มันจะปัดทันทีเลยไม่ยอมให้ภาวนาเราต้องเอากันอย่างรุนแรงตั้งสติให้ดีครับอยู่กับนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วสติจะค่อยดีขึ้นแข็งขึ้นกระแสของอารมณ์ต่างๆที่มันพัดผ่านหัวใจหรือผลักดันออกหัวใจไปให้คิดนั้นมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงครับพออารมณ์นั้นอ่อนตัวลงอารมณ์ของภาวนานี่จะแข็งตัวขึ้นอันนี้แข็งตัวขึ้นความสุขความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นพร้อมกันแล้วระงับสิ่งที่ก่อกวนทั้งหลายให้เป็นความทุกข์นั่นลงไปโดยลำดับนี่เรียกว่าธรรมกับกิเลสรบกันในขณะนั้นต้องให้หนักบ้างนะไม่หนักปล่อยไปตามอำเภอไม่ได้เพราะเราเคยปล่อยมามากแล้วได้รับความทุกข์มามากต่อมากจนหาประมาณไม่ได้เพราะงั้นจึงต้องเอาธรรมเข้ามาสกัดรัดกั้นพอให้ยับยั้งตัวเองได้บ้างด้วยความสงบกับคำบริกรรมพุทโธวันหนึ่งสิบนาทีเพราะยังดีครับต่อไปนั้นเมื่อได้ผลแล้วนั้นไม่ต้องบอกละมันหักเป็นเองในหัวใจของเราจะขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยต่อไปเลยไม่มีเวล่ำเวลามีแต่งานของเราที่จะหมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยความดื่มด่ำภายในใจกับธรรมทั้งหลายครับนั่นเป็นอย่างนั้นพระคุณเจ้าครับเมื่อสักครู่นี้มีคำถามนึงซึ่งประชาชนทั่วไปก็ถามกันบอกว่าปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยมาถามว่าปีนี้มันจะดีไหมครับมันไม่ค่อยดีมันเป็นเพราะอะไรปีนั้นอ่ะมันมาโจมตีคนแบบไหนบ้างบอกมาหลวงตาจะพาต่อสู้ปีเดือนน่ะครับเดี๋ยวนี้มันเห็นแต่คนก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นข้าศึกต่อกันทั่วโลกดินแดนแล้วอะไรเป็นข้าศึกต่อคนก็มีแต่คนเป็นข้าศึกต่อคนและปีเดือนเขาไม่เห็นมาเป็นข้าศึกกับใครมืดกับแก้มมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วไปหาเรื่องจากเขาอะไรถ้าหาเรื่องจากเขาจริงได้ตามความหมายแล้วก็ไปสร้างเรือนจำบังคับความมืดแจ้งนี้ไว้ให้อยู่ในคอกในเรือนจำอย่าให้มันไปลุกลานประชาชนสิ
เขาแล้วเข้าใจไหมนี่จะบังคับมันได้ไหมก็เขาเป็นธรรมชาติของเขามาตั้งกับตั้งกันแล้วที่มันหลุกหลีกก็คือคนเรานี่แหละสร้างความไม่ดีไม่งามเผากันแล้วก็ไปหาเรื่องหาราวสดินฟ้าอากาศแล้วมันจะหาอีกนะมนุษย์เนี่ยลิงสู้ไม่ได้นะความรวดเร็วแห่งความขนองของคนนะเข้าใจไหมเขาแล้วงั้นหมายความว่าจริงๆไอ้ปีเดือนนี่มันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นคนทำมันเราเป็นสำคัญปีเดือนมีมาตั้งกับตั้งกันถึงหน้าร้อนก็ร้อนถึงหน้าหนาวก็หนาวเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาร้อนเขาหนาวแล้วเขาทำความสุขความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหลักธรรมชาติของเขาเราสัมผัสสัมพันธ์ของเขาตามหน้าร้อนหน้าหนาวดินฟ้าอากาศนี้เราก็ปฏิบัติตัวของเราให้เหมาะสมถ้าหน้าร้อนก็อาบน้ำเสียถ้าหน้าหนาวก็หาผ้ามาห่มถ้าในกรุงเทพนั้นมันก็มีแอร์ในป่าในเขาจนกอกจนมุมก็หาฟืนหาไฟมาผิงเสียมันก็แก้ไปได้เข้าใจไหมเขาไม่ได้ก่อเรื่องราวอะไรมีเพียงเท่านั้นแหละไอ้เรื่องก่อเรื่องราวให้เกิดความทุกข์ความทรมานมากๆถึงฆ่าฟันแทงโรคถล่มไปนี้มีแต่มนุษย์เข้าใจไหมทำกันเองให้ปรับปรุงตัวมนุษย์นี่อย่าไปหาปรับปรุงดินฟ้าอากาศปีนั้นไม่ดีปีนี้ไม่ดีให้ปรับปรุงตัวของเราที่เป็นตัวไม่ดีนี่แหละตัวสำคัญปรับปรุงเข้าสู่กรอบของศีลของธรรมจะมีความดีงามสม่ำเสมอขึ้นมางั้นหมายถึงอยากจะได้ดีก็ต้องทำดีเอาเองต้องทำดีไม่ใช่มาดูว่าดวงมันจะดีไม่ดียังไงเชื่อดวงนี้ได้ไหมขอรับเชื่อดวงดวงเขาว่าอย่างนั้นดวงเขาว่างี้ก็ไม่ต้องไปเชื่อมันเชื่อที่ตัวเองเชื่อที่ตัวเองทำเชื่อดวงถ้าว่าถ้าดวงนี่จะถ้าดวงจะบอกว่าแกทำบาปทำไปเถอะแกจะได้แต่บุญอย่างนี้เราเชื่อไหมไม่เชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้แสดงว่าดวงมันโกหกละสิขอรับเข้าใจไหมมันต้องเชื่อตัวของเราเรื่องดวงกับวัดไปตามตัวของเราซึ่งเป็นตัวประธานนี่แหละจะเอียงไปไหนดวงจะเป็นไปตามเราก้าวเดินดวงก้าวเดินเรานั่งดวงก็นั่งเรานอนดวงก็นอนเราติดคุกดวงก็บอกติดคุกเข้าใจไหมถ้าเราเป็นคนดีดวงก็เป็นคนดีกับเราดวงเป็นเงาติดตัวเราต่างหากดวงตามเราไม่ใช่ดวงนำเราใช่ดวงตามเราความเคลื่อนไหวของเราเป็นเรื่องดวงของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้ดีเข้าใจเหรอทำอะไรก็ได้นั่นได้อันนั้นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนี่คือหลักธรรมชาติแก้ไขดัดแปลงลบล้างไม่ได้เช่นอย่างเขาบอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่เป็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสจอมปลอมที่จะก่อความทุกข์เดือดร้อนให้คนมาลบล้างสิ่งเหล่านี้จากหัวใจคนให้คนเองไปตามมันแล้วมันก็ลากเข็นลงสู่นรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละก็ละเข้าใจจริงๆเรียกว่ากิเลสคือตัวจอมปลอมตัวหลอกลวงหมดทั้งโคตรทั้งแท้ของกิเลสเป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงทั้งนั้นแต่ทำพระพุทธเจ้าแล้วไว้มาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ด้วยความชอบธรรมไม่เอ็นไม่เอียงไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปไหนแม้พระองค์เดียวที่จะตรัสสอนโลกนี่ผิดกันหรือแหวกแนวกันไปไม่เคยมีแม้พระองค์เดียวสอนตามหลักความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมเมื่อมาเห็นแล้วแก้ไม่ได้ลบล้างไม่ได้ก็ต้องบอกทางหลีกทางบำเพ็ญหลีกคือหลีกบาปหลีกความชั่วอย่าทำบาปหลีกนรกอย่าทำบาปแล้วก็ให้สร้างความดีเพื่อจะไปสู่ทางดีท่านแนะนำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในปีนี้ที่เริ่มต้นขึ้นมานี้วันนี้วันที่2ถ้าจะถามว่าดวงเราจะดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราทำเองทั้งหมดนี่ใช่อยู่กับเราทำเองดวงก็ดวงบอกมาหาเราเข้าใจไหมไม่ได้บอกไปหาดินฟ้าอากาศนี่ดวงก็บอกมาหาเราให้เราปฏิบัติตัวเราถ้าว่าวันนี้คุณไม่ดีนะว่างั้นไม่ดีอะไรว่าสิว่าแล้วถ้าคุณไปกินเหล้าคุณเมาเหล้านั้นนี่ดวงเขาบอกว่านั่นแล้วเราฝืนดวงไปที่เรากินเหล้าเราจะเมาเหล้าไหมกินมากเมามากกินมากยิ่งกว่านั้นขี้ทะลักออกไม่รู้ตัวเลยเข้าใจไหมนี่ละอย่าฝืนความจริงนี่คือความจริงความจริงครับดวงบอกความจริงไว้ให้เราปฏิบัติตามนั้นครับแล้วมีอะไรอีกล่ะครับพระคุณเจ้าครับระยะนี้มันจะมีคนบางคนที่มีความทุกข์มากกังวลมากแล้วบางทีเนี่ยมันตัดไม่ขาดฆ่าตัวตายกันเยอะพระคุณเจ้า อยากจะให้แนะนำส่งเสริมขั้นนิดนึงว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยครับก็แน่เขาแล้วนี่ว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วจะให้ว่าไงอีกก็แน่เขาแล้วเนี่ยว่าอย่าทำอย่างนั้นเลย
ฆ่าให้เราเนี่ยอีกเราก็บอกว่าคุณไตรภพนี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยนี่ถูกต้องแล้วอย่าพากันทำเราก็จะว่าอย่างนั้นนี่นะแล้วต้องช่วยเหลือมันมีทางออกอื่นอีกพระคุณเจ้าขอรับคือการฆ่าตัวตายนี่เป็นความผิดซ้ำเติมแห่งความลุ่มหลงของตัวครับคือความทุกข์ที่บีบบังคับนั้นเราควรจะแก้ไขตัวเองวิธีการใดเช่นอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปหาหมอฟังหมอที่จะแนะนำตักเตือนหรือว่าจะให้อยู่ให้ยาไงเราก็พึ่งหมอส่วนการระงับทุกข์ภายในจิตใจของตนเองนี้เราต้องระงับด้วยเหตุผลคืออัตธรรมขอละเมื่อทุกข์มากก็ทราบว่าทุกข์มากทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรจึงได้รับความทุกข์อย่างนี้ขอละเราพยายามแก้ต้นเหตุที่จะให้ทำความทุกข์นี้ลงโดยลำดับอย่าให้ทำอย่างนี้จะไม่มีทุกข์อย่างนี้ต่อไปอีกนั่นการฆ่าตัวตายมันเป็นการซ้ำเติมตัวเองยิ่งเป็นการผิดมากที่สุด คือการฆ่าตัวตายท่านห้ามฆ่าตัวฆ่าบุคคลแต่ละคนฆ่าเขาฆ่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันฆ่าตัวเองก็เป็นบาปเช่นเดียวกันกับฆ่าคนอื่นท่านถึงห้ามไม่ทำเป็นก็เป็นตายก็ตายคนทั้งโลกก็ต้องทุกข์ถึงขั้นตายเขาก็ตายได้ทั่วโลกดินแดนเราก็เป็นตุความทุกข์ไม่ถึงขั้นตายเรากลับจะไปฆ่าตัวเองซะอีกนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะก็ต้องปล่อยให้เป็นตามสภาพทนไม่ไหวก็จำต้องยอมตายเช่นเดียวกับโลกทั่วตัวไปนี่คือความชอบธรรมใช่ไหมใช่ครับถ้าไปฝืนฆ่าตัวเองฆ่าลงไปแล้วมันจะมีความสุขความเจริญมันก็ดีแต่ฆ่าลงไปแล้วนะมันคือการทำความชั่วทำบาปทำกรรมหนักเข้าไปยิ่งจะเป็นความทุกข์หนักมากเข้าไปจึงไม่สมควรอย่างยิ่งครับเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเหล่านี้เรียกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่ไปทำอย่างนั้นตายก็ยอมตายด้วยความทุกข์เมื่อมันทนไม่ไหวคนเราต้องทุกข์ถึงขนาดทนไม่ไหวมันถึงต้องตายได้เราก็ทนไม่ไหวก็ยอมตายเหมือนเขาแต่อย่าไปฆ่าตัวเองเป็นการซ้ำเติมเขาอีกเท่านั้นเองจะเป็นบาปกรรมหนักมากขึ้นไปยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เขาตายโดยหลักธรรมชาติเข้าใจไหมล่ะขอรับเกิดมาทั้งทีสู้ให้ถึงที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดนั่นแหละเอาถึงที่สุดมันแล้วถ้าเกิดจะฆ่าทั้งทีฆ่าได้อย่างเดียวคือต้องฆ่ากิเลสใช่ไหมฆ่ากิเลสนั่นแหละฆ่ากิเลสอย่าเสริมกิเลสขอรับอันนี้สำคัญมากเพราะคุณเจ้าครับเวลาเหลืออีกน้อยนิดผมอยากให้พระคุณเจ้าช่วยให้พรให้มงคลแก่ชาวไทยสักนิดหนึ่งขอรับมงคลแก่ชาวไทยก็ดังที่อธิบายหลักใจไว้สักครู่นี้นะเรื่องหลักใจคือธรรมนี่เป็นของสำคัญมากเหมาะสมอย่างยิ่งกับชาวพุทธของเราที่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้มีหลักใจการทำคุณงามความดีนี่เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งของใจสำหรับชาวพุทธเราการละความชั่วนี่ก็เป็นหลักใจประเภทหนึ่งที่จะกีดกันปัดเป่าสิ่งชั่วช้าระบบทั้งหลายไม่ให้มีแก่ตัวของเราพยายามระมัดระวังตัวของเรานี่ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากระมัดระวังมากยากยิ่งกว่าระมัดระวังสิ่งอื่นใดสมบัติเงินทองว่าระวังยากก็ไม่ได้ยากเหมือนรักษาระวังตัวเองระวังตัวเองนี่มันระวังยากเพราะมันเป็นมหาโจรคอยล้างผลาญตัวเองนั่นแหละด้วยความชั่วช้าระบกต่างๆให้พากันระมัดระวังจุดนี้ให้มากนี่แหละที่จะเกิดเป็นภัยเป็นเวรเป็นความทุกข์ร้อนมากน้อยเพียงไรจะเกิดขึ้นจากความไม่สังรวมตัวเองอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากความอยากนั้นมันเป็นฝ่ายผิดมันหลอกลวงให้เราทำมากขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเราปล่อยตามใจเป็นไปตามมันแล้วความทุกข์จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแม้จะอยากทำก็ไม่ยอมทำละเว้นเสมอภายในจิตใจนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจครับแล้วมีอะไรอีกล่ะครับคงไม่มีแล้วครับเนื้อถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วผมจะต่อไปนี้ก็
ภาวนาพุทโธซะวันหนึ่งอย่างน้อย10นาทีถ้าอยากได้ดีถ้าจะถามว่าปีนี้จะดีไหมไม่ต้องไปโทษปีปีเดือนมีมาตั้งแต่ครั้งไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอยากจะได้ดีตอนไหนปีนี้มันจะดีปีหน้ามันจะดีปีนู้นมันจะดีไหมมันอยู่ที่เราทำอยู่ที่เราทำถ้าเราทำดีย่อมได้ดีได้ดีขอรับนมัสการพระคุณเจ้าสาธุขอรับต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงที่วันนี้กรุณากับชาวไทยถือว่าวันนี้เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่และเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดที่เราได้รับกันตั้งแต่ต้นปีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอรับเอาแล้วนะต่อไปนี้ก็ให้พรขอรับให้พรแล้วก็ลาครับต่อไปนี้จะให้พรนะยะถาวาดิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังอรคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตสาธุนั่นท่านผู้ชมครับผมไม่ทราบแน่นะว่าท่านผู้ชมแต่ละท่านเชื่อถืออะไรกันแต่ความเชื่อถือของเราบางครั้งเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราเชื่อถือในสิ่งที่ถูกที่ต้องหรือเปล่าเราเชื่อถือเพื่อความสุขของเราหรือเชื่อถือเพื่อให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์เราต้องเชื่อถือในสิ่งที่ถูกต้องธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับหลายๆคนพูดว่าอยากจะเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะได้ยังไงก็ต้องทำมันถึงจะได้ไม่ใช่ว่ารอต้องทำเองและถ้าทำเองทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยึดและก็ถือไว้ในปีนี้ผมคิดว่าเป็นธรรมอันสูงสุดที่ควรจะได้รับกันตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะใช้และก็ยึดถือปฏิบัติกันซึ่งวันนี้ท่านหลวงตามหาบัวท่านได้กรุณากับเราเป็นอย่างยิ่งจดจำตรงนี้ไว้สักนิดนะครับพุทโธอย่างน้อยก่อนนอนมันเป็นสุขของเราเองครับไม่ใช่ก่อนนอนคิดแต่เรื่องทุกข์และท่านจะสุขเราพักตรงนี้สักครู่ครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปครับ